สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆนั้นประสบกรณิกรสัมผัสได้ถึงน้ำพระราชฤทัยเปี่ยมรักด้วยทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบกรณิกรและด้วยสายทานแห่งความปรารถนาให้ประสบกรณิกรในพระองค์ดำรงชีวิตด้วยความสามารถหยัดยืนได้ด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจที่เกิดบนผืนแผ่นดินทองผืนนี้จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีด้วยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีตั้งพระราชฤทัยมุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอันล้วนเป็นโครงการที่มากด้วยคุณค่าซึ่งช่วยให้ปวงชนไทยมีโอกาสเข้าถึงช่องทางในการสร้างอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนเนื้ออื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ได้สร้างความประทับใจแก่ปวงชนชาวไทยในงานวันสตรีไทยประจักษ์ชัดในพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เชื่อมร้อยหัวใจไทยมาจนถึงวันนี้สำหรับพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกายโดยทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ทำจากผ้าไหมผ้าทอมือต่างๆทั้งแบบไทยและแบบสากลทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตและสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำวิธีการใช้ทักษะด้านการออกแบบทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบกระเป๋าทรงถือที่ทำจากเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บชุดฉลองพระองค์เป็นงานหัตถศิลป์พระราชนิยมซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวคิดซีโร่เวสต์ที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงตั้งพระราชฤทัยอย่างแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานสิ่งที่ยั่งยืนแก่ราษฎรในการสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงชีพด้วยงานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยเป็นประดุจสายทานแห่งพระบารมีแผ่ขยายออกสู่สายตาชาวโลกดังเช่นเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดภูมิใจภูมิปัญญาสืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่าคู่พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ดำรงคงอยู่และวันนี้คนไทยยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสถาบันสิริกิติ์ตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมีพระราชดำริให้สถาบันสิริกิติ์นำต้นแบบตุ๊กตาผมจุกไม้โมกมันแกะสลักด้วยมือซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แกะสลักขึ้นตั้งแต่ปี2539เพื่อส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยที่มีความประณีต
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชื่อว่าขุนจุกในรูปแบบของเรซินและลงสีเขียนลายปิดทองด้วยความประณีตงดงามแสดงลักษณะท่าทางและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กไทยโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีคุณค่าน่าสะสมเป็นของที่ระลึกเริ่มจำหน่ายให้คนทั่วไปได้ชื่นชมพร้อมกันในวันที่3มิถุนายน2566เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสถาบันศิลปกิจและร้านค้าออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในงานอัตลักษณ์แห่งสยามในครั้งนี้ยังได้บันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์สายไหมสายใยแห่งชีวิตที่เป็นประดุจสายใยรักจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสู่ราษฎรทรงทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณ 1,500 ตะกอจากบ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าไหมโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลายที่วิจิตรงดงามทรงทำให้ช่างทอผ้าไหมภาคภูมิใจร่วมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมได้พระราชทานกำลังใจแก่ทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมในการสืบสานงานหัตถศิลป์ของแผ่นดินและเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไหมไทยมรดกของแผ่นดินในส่วนของพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินคืนป่าการพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีพอเพียงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรจากงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการปลูกป่าด้วยวิธีปลูกป่าทางไกลครั้งนั้นทรงปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดมะขามเมล็ดมะกำตันเมล็ดต้นคูนไปทางหุบเขาป่าหัวโล้นและส่งร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆทรงสนับสนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้ได้สร้างประโยชน์กับคืนสู่ชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยต้นทุนทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้นำไปสู่โครงการเพื่อพระราชทานในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความสนพระทัยในงานวิจัยที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการปลูกเลี้ยงไม้ดอกเมืองหนาวเช่นดอกเอดไวเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีดอกไม้ที่แปลกใหม่และหลากหลายได้ชื่นชมโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้สนองพระราชดำริจนประสบผลสำเร็จในการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เอดไวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถปลูกเลี้ยงที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่จนเจริญเติบโตและออกดอกได้มากกว่า 5,000 ต้นพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยสกัดสารสำคัญจากต้นเอดไวเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคตเอดไวดอกไม้พระราชทานวันนี้ได้เบ่งบานกลางหัวใจไทยดูดสายแยรักจากสมเด็จพระราชินีของคนไทยเนื้ออื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในการดำรงพระราชฐานะสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรทรงมีความเพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสุภาพสตรีไทยในขณะประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยด้วยรอยแย้มพระสวนทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ทำจากผ้าไหมทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานทรงประดับศิราภรณ์อันสูงค่าแห่งราชวงศ์จักรีกระเป๋าทรงถือเป็นผลิตภัณฑ์จากสารย่าลิเผา
จากพระราชเสวนีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานรักษาต่อยอดในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผลิตภัณฑ์ของคนไทยออกสู่สายตาต่างประเทศทรงงามสง่าพระบารมีสมดังทรงเป็นพระบรมราชินีสีแผ่นดินผู้บุญบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์